ข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งจีนคือตอนนี้เขากลัวกันว่าเงินเนี่ยเข้าไปที่จีเนี่ยค่อนข้างเยอะความเกิดฟองสบู่ในฝั่งของยุโรปในสหรัฐเราเห็นหุ้นขึ้นแรงนะคะแล้วอย่างเงี้ยมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าซึ่งความกังวลในส่วนนี้ก็เริ่มจะมีการพูดถึงกันมากขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราจะตามกันด้วยวันนี้ส่วนเรื่องโควิดสิบเก้าดบบเอโอมาเตือนบอกว่าอาจจะยังไม่ได้คือตอนนี้เห็นสัญญาณที่ดี แต่ยังไม่ใช่ว่าจะจบแค่ตอนนี้หรือปีนี้เท่านั้นส่วนในบ้านเราวัคซีนนะครับวัคซีนเมื่อวานครมออนุมัติการงบประมาณประมาณส 6, าณักหกพันกว่าล้านบาทในการซื้อวัคซีนล็อตที่2เพื่อตั้งเป้าหมายว่าภายในสิ้นปีนี้จะต้องฉีดให้กับประชาชนให้ได้อย่างน้อย50%อันนี้ก็พอจะเป็นข่าวบวกเล็กๆให้อุ่นใจได้ว่าเราหน้าจะมีวัคซีนมากขึ้นในระยะต่อไปนะครับแล้วก็พอฉีดแล้วอีกหน่อยก็จะลุกลามไปถึงเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตถูกนะคะก็คือว่าเริ่มศ เดินทางไปมาหากันได้ไหมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแค่แนวคิดใช่เพราะว่าน่าจะถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เอามาใช้จริงถูกและ,ะ,ดะดูจะยังมีมีข้อจํากัดหลายหลายเรื่องที่ฝั่งภาคเอกชนเองเขาก็ยังมีความกังวลอยู่พอสมควรเช่นว่าถ้าจะมาจากประเทศที่เป็นคู่ค้า แล้วเราจะรู้ได้ยังไงเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าที่คุณมีใบรับรองว่าคุณฉีดแล้วได้มาตรฐานหรือเปล่าวัคซีนที่คุณฉีดได้มาตรฐานไหมอันนี้ยังมีคําถามอยู่ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ทุกคนเพิ่งฉีดยังไม่รู้ว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันจะมากขนาดไหนสองโดสอีกต่างหากถูกต้องฉีดแล้วก็ไม่ได้แปลว่าการันตีร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะไม่ติดโควิดเพราะฉะนั้นก็เลยยังละล้าละลังกันพอสมควรใช่ครับแต่ว่ามีการวิเคราะห์กันอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมครับว่าเรื่องวัคซีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งววััคซีีนนนาาาสปรตต่่่จะเเ็งททํใ หุ้นโรงแรมฟื้นตัวได้อยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าอาจจะย,ยังมีคำถามหรือว่าอาจจะย,ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเรื่องนี้แต่ก่อนอื่นเรามาดูค่อยๆดูประมวลกันหน่อยว่าทั้งของไทยเองและทั่วโลกตอนนี้วัคซีนพาสปอร์ตไปถึงจุดไหนกันบ้างแล้วเริ่มจากไทยกันก่อนเมื่อวานนี้โคษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าไทยหลังจากที่เราเริ่มฉีดวัคซีนโควิด1ิเข็มแรกไปแล้วตอนนี้ วัคซีนเริ่มกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวก็เริ่มกระจายไปแล้วเช่นเดียวกันมีการคุยกันต่อว่าในอนาคตอาจจะให้กระทรวงการต่างประเทศไปศึกษาเรื่องของการออกวัคซีนพาสปอร์ตให้กับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเพื่อที่จะได้เป็นการเตรียมตัวไว้ว่าถ้าต้องการเดินทางไปต่างประเทศนะครับหรือต่างประเทศเดินทางมาบ้านเราก็ใช้วัคซีนพาสปอร์ตนี้เป็นการเป็น,เ,ปนเหมือนเป็นใบเบิกทางให้ความมั่นใจกับ ทั้งโลกและให้ความมั่นใจกับประเทศไทยเองด้วยนะครับแล้วที่ประชุมครมก็ให้กระทรวงการต่างประเทศไปศึกษาเรื่องนี้นะครับระดับนา,นานาชาติอย่างที่เรียนตอนต้นว่ายังไม่ถือว่าเป็นข้อยุติหรือมีข้อยุติเพราะบางประเทศก็อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นเร็วที่สุดบางประเทศบอกรอดูก่อนดีไหมให้มีความชัดเจนให้มั่นใจก่อนว่าวัคซีนมันป้องกันโควิด -19 ได้จริงๆบ้านเราเองก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่นะครับแน่นอนผู้ประกอบการท่องเที่ยว อยากให้ม like ีการใช้วัคซีนพาสปอร์ตให้เร็วที่สุดเพราะว่าจะทําให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาบ้านเราเม็ดเงินรายได้เข้ามาแต่บ้านกลุ่มก็ยังมองว่าขอรอดูก่อนยังไม่มั่นใจนะครับก็เลยให้ไปศึกษาเตรียมความพร้อมไว้ว่าเมื่อไหร่ที่พร <im kita Burada> ้อมเมื่อไหร่ที่มั่นใจเราจะเดินหน้าเรื่องนี้กันได้ไปฟังความเห็นคุณหมอกันหน่อยครับคุณหมอโอภาสการกบินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าวันที่8ที่จะถึงนี้8มีนาคมจะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานในการประชุมจะคุยกันเรื่องนี้ด้วยครับเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตจะมีแนวทางอย่างไรให้คนที่ฉีดวัคซีนแล้วออกนอกประเทศได้เดินทางข้ามประเทศได้และในทางกลับกันคือให้คนที่เขาฉีดวัคซีนมาแล้วจากต่างประเทศเข้ามาเที่ยวบ้านเรากันได้องค์การอนามัยโลกตอนนี้ก็พิจารณาเรื่องนี้อยู่ครับจะคุยกันสัปดาห์นี้เหมือนกันว่าถ้ามีวัคซีนพาสปอร์ตในแต่ละประเทศแล้วเนี่ย ควรต้องทําให้เป็นแบบฟอร์มเดียวกันไหมขอรอความชัดเจนตรงนี้ก่อนเหมือนกันระหว่างนี้อาจจะใช้ว,วิธีการเจรจาระหว่างประเทศร่รวมกันอย่างเช่นว่าหน้าตาหนังสือรับรองที่ทเรียกกันว่าวัคซีนพาสปอร์ตจะเป็นยังไงรายละเอียดการเดินทางฉีดแล้วมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเดินทางข้ามประเทศจะมีการลดการกักตัวไหมหรือต้องกักตัวหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศ2ประเทศต้องคุยกันทั้งต้นทางและปลายทาง ขยับไปดูยุโรปกันหน่อยครับยุโรปก็มีการคุยกันเรื่องนี้อย่างประธานกรรมธิการยุโรปเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนบอกว่ากําลังทิจ่จะพิจารณาเสนอให้สมาชิกของ e ูเนี่ยใช้วัคพาส,สปอร์ตวัคซีนแบบดิจิทัลหรือ Green Pass ในการประชุมมีนาคมเดือนนี้แหละเขาจะคุยกันซึ่ง Green Pass จะทําให้สมาชิก e ูพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวขึ้นมาได้ใหม่ทุกคนมองประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวเหมือนกันหมดแต่ก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่เหมือนกันยุโรปก็ยังถกเถียงกันอยู่ครับว่า เหมาะสมแล้วหรือยังที่จะใช้วัคซีนพาสปอร์ตเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ชัดว่าวัคซีนมันจะป้องกันการแพร่เชื้อได้จริงหรือไม่ยังคุยกันต่อเรื่องความเป็นธรรมเรีวยว่าคนที่เข้าไม่ถึงวัคซีนเนี่ยจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเหมือนคนที่ได้วัคซีนไหมมีประเด็นเรื่องความเท่าเทียมเรื่องความเสมอภาคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมามุมมาดูมุมนักวิเคราะห์ผลกระทบต่อหุ้นกันบ้าง จากทางโกเบกมองว่าการออกมาตราการวัคซีนพาสปอร์ตที่อยู่ระหว่างศึกษาเป็นหนึ่งในปัจจัยบวกครับที่ทําให้ความเชื่อมั่นต่างชาติกลับมาเพราะว่าตอนนี้ทั่วโลกอย่างที่เราทราบวัคซีนเริ่มกระจายมากขึ้นสัญญาณเป็นบวกครับโกเบกก็เลยแนะนําให้ลงทุนในหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้อันนี้ครอบคลุมไปถึงการทยอยฉีดวัคซีนโควิด -19 ด้วยนะครับหุ้นเด่นๆที่เขาแนะนําทั้งคาบปลีกท่องเที่ยวโรงแรมก็คือ AWC Mint Centel C.P.N. C.R.C. S.P.A. และก็ A.O.T. อันนี้จากโกลเบกอีกหนึ่งความเห็นจากหลักทรัพย์เมย์แบงกิมเองเชื่อว่าปัจจัยลบที่มีผลต่อการท่องเที่ยวผมประกอบการของหุ้นที่เกี่ยวข้องผ่านไปแล้วครับผลขาดทุนก็น่าจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วในปีที่ผ่านมาบวกกับวัคซีนที่มีความพร้อมมากขึ้นในการที่จะกระจายออกไปในวงกว้างเชื่อว่าการฟื้นตัวของธุรกิจโรงแรมครึ่งหลังของปีน่าจะโดดเด่นขึ้นและเดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีธุรกิจอาหารอยู่ในพอร์ตอย่างเช่นเซนเทลหรือมินส์คาดว่าจะดีกว่าปีที่แล้วแน่ๆนะครับแต่แต่เมย์แบงก์กิบเองลดน้ําหนักหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวเป็นลบนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยราคาหุ้นทั้งกลุ่มบวกขึ้นมาแรงจากความเชื่อมั่นเรื่องการฉีดวัคซีนไปแล้วระดับหนึ่งเหลือเพียง AOT ครับที่เมย์แบงก์กิบเองมองว่าแนะนําว่าซื้อเพราะว่าแนวโน้มการเติบโตอย่างดีอยู่ในระยะยาวโดยเฉพาะรายได้ดิวตี้ฟรีที่จะเพิ่มขึ้นมาก แต่ King Power ในปี66ก็ทำให้กำไรปีเดียวกันนี้น่าจะแตะ31,000ล้านบาทถือว่าสูงกว่าก่อนโควิดตอนปี62ที่25,000ล้านบาทนะครับเมย์แบงก์กิมเองให้ราคาเป้าหมายของ AOT ไว้ที่72บาทอย่างที่นําเสนอข่าวไปว่ามีความเห็นที่ยังค่อนข้างแตกต่างกันทั้งคนที่คิดว่าน่าจะเริ่มสําหรับว่า s ซีนพาสปอร์ตและคนที่อยากให้รอแต่ทั้งหมดนี้กังวลและคิดถึงเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ เรื่องของการท่องเที่ยวเริ่มเป็นที่กังวลมากขึ้นแต่อย่างที่เรียนตอนต้นนะครับฝั่งผู้ประกอบการเองยังกังวลอยู่ว่าถ้าจะจับคู่กันแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าประเทศที่เขาฉีดมาแล้วเนี่ยเราตรวจสอบได้ไหมว่าเขาฉีดสถานที่ที่ได้มาตรฐานไหมวัคซีนที่ฉีดได้มาตรฐานหรือเปล่ายังเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาและคุยกันต่อเพราะความเห็นยังแตกเป็น2ฝั่งอยู่นะครับขอบคุณที่รับชม G n n นช่อง16นะครับอยากให้กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนกันด้วยเรายังมีวิดีโอดีๆให้รับชมกันอีกเพียบเลย และถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรายการแบบสดๆไปดูได้ที่ Facebook ี n n Live ะครับอีกหลากหลายช่องทางที่สามารถรับชมได้แบบง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ชมกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับ